กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมคงกิจฉัตรมารีรัตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนองพัพภูมิใจไทยวันนี้กับผมขออนุญาตหารือต่อรรท่านประธานอยู่สองเรื่องครับเรื่องที่หนึ่งการขอติดตั้งไฟส่งสว่างซึ่งผมได้รับเรื่องร้องเรียนและปัญหาของพี่น้องประชาชนในจังหวัดนองว่ามีถนนหลายเส้นทาง ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วยังไม่มีไฟส่องสว่างจึงขอให้มีการติดตั้งไฟส่องสว่างให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งอยู่ในถนนความรับผิดชอบของทางหลวงชนบทครับเส้นทางแรกครับเป็นเส้นทางทางหลวงหมายเลข4005ถึงบางผาใต้ตำบลบางผาใต้อำเภอเมืองถึงอำเภอละอุ่นจังหวัดระนองเส้นทางที่สองครับเป็นแยกทางหลวงหมายเลข4ถึงบ้านไซอ,อ,นนอ,อ่อนตำบลจอปลออำเภอกาับบุรีจังหวัดระนองเส้นทางที่3เป็นแยกทางหลวงหมายเลข4 ถึงบ้านวัดควรตําบลบางแก้วอําเภอละอุ่นจังหวัดละนองจึงขอฝากท่านประธานสภาครับไปถึงกระทรวงคมนาคมเพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาดําเนินการเรื่องนี้ให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินและชีวิตของพี่น้องประชาชนในการสัญจรไปมาครับเรื่องที่สองครับท่านประธานกระผมขอหาลรือการขอยกเลิกประกาศแหล่งหินอุตสาหกรรมในพื้นที่ตําบลในวงเหนือและตําบลในวงใต้ ของอำเภอละอุ่นจังหวัดนองซึ่งก่อนหน้านี้จังหวัดนองได้ประกาศให้เป็นแหล่งหินอุตสาหกรรมของพี่น้องประชาชนแต่โดยเฉพาะยิ่งพี่น้องประชาชนบ้านในวงโดยเฉพาะเครือข่ายคนรักบ้านในวงเมืองในหมอกครับไม่อยากให้มีการทําเมืองหินจึงมีการคัดค้านถึงแม้ว่าจะมีการถอนคําขอประธานบัิรออกไปแล้วสองใบแต่พี่น้องชาวบ้านในวงก็ยังมีความวิตกกังวลครับในเรื่องนี้และยังอยากให้มีการประกาศให้ยกเลิกแหล่งหินอุตสาหกรรมเพื่อในอนาคตจะได้ไม่มีการขอประธานบัิร เกิดขึ้นอีกจึงขอให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ,รเหมือนแร่กระทรวงอุตสาหกรรมยกเลิกประกาศแหล่งหินอุตสาหกรรมในพื้นที่ในตำ,ตำบลในวงเหนือและตำบลในวงใต้อำเภอละอุ่นจังหวัดละนองเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสิ่งแวดล้อมที่ดีทั้งมีอาชีพด้านเกษตรกร,รที่มั่งคงเพื่ออนาคตลูกหลานของชาวบ้านในวงและเพื่อเมอกาโปรเจกต์ของแลมบิดครับกราบขอบคุณรรท่านประธานครับ